อย่างล่าสุดค่ะอีกหนึ่งวงการที่ไม่เคยแผ่วเหมือนกันสำหรับคนที่ชื่นชอบวงการมายาใครอยากจะเข้าวงการบันเทิงนี่พ่อแม่นะคะผู้ปกครองหลายคนให้การสนับสนุนเลยไปหาโมเดลลิ่งเจอดีก็ดีไปเจอไม่ดีเนี่ยอันตรายนะคะ อย่างรายนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจสน.บางเขนเข้าไปบุกจับผู้จัดการดาราวัยรุ่นนะคะที่บ้านพักย่านวัชรพลค่ะข้อหาก็คือกระทำอนาจารบุคคลที่มีอายุกว่า15ปีกรณีที่คนนี้เนี่ยไปบังคับทำอนาจารกับนักเรียนการแสดงในสังกัดของตนเองด้วยค่ะซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวนะคะผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธบอกว่าตนเองไม่ได้กระทำอนาจารแต่ว่าถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายจากผู้เสียหายและจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาลไม่กังวลด้วยนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าตนเองจะชนะคดีแน่นอนทางด้านของพลตำรวจตรีถิตวัฒน์สุริยฉายผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เปิดเผยค่ะบอกว่าผู้ต้องหามีอาชีพเป็นโมเดลลิ่งและเปิดสอนคอร์สการแสดงให้กับวัยรุ่นที่อยากเข้าวงการโดยสถานที่เนี่ยเขาจะใช้บ้านของดาราวัยรุ่นชื่อดังมูลค่ากว่า10ล้านบาทเป็นสถานที่ในการฝึกสอนแล้วบ้านเนี่ยก็ใหญ่คือมี2ชั้นแล้วจะแบ่งเป็นห้องส่วนตัวซอยไปหลายๆห้องทีนี้เมื่อช่วงตุลาคมที่ผ่านปีที่แล้วนะคะผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นวัยรุ่นชายอายุ18ปีเขาก็ไปเรียนการแสดงที่บ้านหลังดังกล่าวนี่แหละค่ะแต่ผู้ต้องหาอาศัยช่วงที่ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านมาทำอนาจารผู้เสียหายภายในห้องพักส่วนตัวจากการสืบสวนก็เชื่อว่านอกจากผู้เสียหายรายนี้ที่อายุ18ปีแล้วนะคะก็จะมีนักเรียนการแสดงอีกประมาณ 2-3 คนที่อาจจะถูกกระทำอนาจารในลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหานะคะไปพบกับข้อความแชททำนองเป็นการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแล้วมีการส่งรูปภาพแบบวาบวิวให้กับผู้เสียหายด้วยโดยผู้ต้องหาตอนนี้ยังให้การภาคเศษแต่ยอมรับค่ะว่าตนเองนั้นเปิดคอร์สสอนการแสดงจริงแต่ไม่ได้กระทำอนาจารเป็นการถูกกลั่นแกล้งซึ่งตำรวจก็จะเร่งสอบปากคำและขยายผลว่ามีพฤติกรรมใดเพิ่มเติมที่จะเข้าข่ายความผิดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่ามีการถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโออนาจารผู้เสียหายเอาไว้ด้วยหรือไม่โดยตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหานะคะจากนั้นก็จะนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาภายในวันจันทร์ที่27มีนาคมนี้ส่วนตัวของนักแสดงวัยรุ่นที่หลายคนถามถึงว่าเอ๊ะเป็นเจ้าของบ้านปล่อยให้เขามาทำเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรก็พบว่าคือนอกจากให้สถานที่แล้วนักแสดงวัยรุ่นรายนี้ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายเป็นค่าเรียนการแสดงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เลยอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าตัวนักแสดงคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่าให้ทั้งสถานที่แล้วก็ชื่อบัญชีในการรับเงินโอนเข้าด้วยค่ะ